ดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทำเจ้าเครื่องอะไรเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แต่คือมันจะทำงานเป็นเรากดเป็นครั้งเดียวเนี่ยปึ๊บเครื่องมันจะทำงานตามที่เราตั้งไว้นะครับคือกี่ครั้งกี่ครั้งว่าไปครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับมี2แบบนะครับอันนี้คือเป็นแบบ one way นะครับหรือกว้างเป็นแค่บล็อกเดียวนะครับอีกแบบก็คือเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ two way หรือไม่ใช่ก็คือมันจะแบบใหญ่กว่าครับไม่ใช่ one way แต่มันจะกว้างกว่าครับแต่มันจะยาวน้อยกว่าถ้าเทียบกันนะครับ3ครั้งเหมือนกันแต่อันนี้จะสั้นกว่านะครับครับวิธีทำนะครับทำอะไรดีนิดนึงครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า power limiter นะครับเป็นพอลิมิเตอร์นะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับมันจะทำงานได้แค่ทิศใดทิศหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดเมฆแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทำงานตามทิศทางของเมฆนะครับคือถ้าจะไปขวางเมฆเนี่ยมันเดินทางเป็นอย่างนี้ครับจากทางไหนไปทางไหนไม่รู้มันจะเดินทางเป็นตามแนวนี้นะครับถ้าเราทำขวางมันเนี่ยมันจะไม่สามารถทำมันจะไม่ทำงานนะครับจะทำนะครับมันจะไม่ทำงานนะครับคือถ้าขวางเนี่ยมันต้องมาตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นข้อเสียของพอลิมิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีแก้นะครับถ้าต้องการทำแนวขวางให้ใช้พอลิมิเตอร์ตัวเก่านะครับที่เป็นแบบนี้นี่นะครับเป็นพอลิมิเตอร์ตัวเก่าก็สามารถทำได้ทั้ง2แนวนะครับนอกเรื่องไปเยอะแล้วมาทำเลยดีกว่าสร้างตอนแรกนะครับเป็นพอลิมิเตอร์นะครับถ้าทำตามทิศไหนก็เลือกใช้นะครับระหว่างตัวนี้หรือตัวนี้นะครับจากนั้นวางสร้างพอลิมิเตอร์ก่อนกด1บล็อกวางตะกี้พิตอนนะครับวางบล็อกรีพิเตอร์ปรับดีเลย์เป็นซีทิกนะครับนี้ทำแบบเป็นแบบวันวายก่อนนะครับสร้างบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ Redstone รีพิเตอร์2อันนะครับบล็อก Redstone รีพิเตอร์ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอใจนะครับคือบล็อกตรงนี้นะครับมันจะเป็นจำนวนครั้งที่จะให้เอาพุททำงานนะครับไปนี่ดีกว่าปรับดีเลย์ทั้งหมดเป็น4นะครับจากนั้นวางเลสโตนข้างบนนะครับฝนตกเสร็จแล้วครับวันวายอันนี้เป็น1 2 3 4ครั้งนะครับ2 3 4ครับอีกแบบนึงนะครับอันนี้จะบอกนิดนึงว่าใช้เป็น
รีเวอร์ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นแบบยังชิดคือแบบไม่ได้นะครับก็เป็นแบบอนุวันละกันเพราะลิมิเตอร์เหมือนเดิมครับบล็อกลิมิเตอร์2งานบล็อกลิมิเตอร์2งานทำไปจนกว่าทำไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับ3เท่ากันละกันอีกอันหนึ่งจากนั้นปรับดีเลย์เป็น4ทั้งหมดครับเหมือนกันเลยวางเลสโตนนะครับตรงบล็อกที่ไม่มีพิสตอนนะครับจากนั้นลากยาวเลยนับตัวก่อน1 2แกะกินหญ้า3พอนะครับเดี๋ยวลองทำ16หน่อยกันยังไม่เคยลองว่าถ้าลองใส่ไอ้นั่นดูจะเป็นยังไงไอ้ลิพิเตอร์นะครับนี่13ใช่ไหม14 15ลิพิเตอร์ไม่ได้ลิพิเตอร์โอเคลองปรับดีเลย์ได้ยังน่าจะเวิร์กแล้วครับติดแพทเทิร์น2 3 4 5 6 7ได้นะครับแต่ถ้าเลยช่วงรีพิเตอร์ไปเนี่ยมันจะทำงานเร็วกว่าช่วงหลังรีพิเตอร์นะครับก็เป็นเซอร์กิตเอ้ยไม่ใช่เซอร์กิตมันเซอร์กิตแหละมั้งอันใหม่นะครับที่คิดได้นานแล้วมั้งจำไม่ได้ประมาณวันที่25นะครับวันนี้วันที่26เดือน1นะครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ